โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์อีกแล้วนะครับตามคำขอฮะมีคนขอมาให้ลองฟาร์มห้องมานีของคิดเทียให้ดูหน่อยนะครับดอปทองอากิสจะได้เท่าไหร่นะเขาบอกว่าเพื่อนเขาได้23,000 หรือ 25,000นะเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะครับป่ะวันนี้ที่เราเอามาก็คือนินจานะซึ่งนะก็ตัวหลักอะทำกันได้เนาะโอเคครับป่ะเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันก่อนแล้วกันนะครับที่ผมจะใช้เป็นมอนเตอร์ดาเมจเลยนะนะครับแล้วก็เจมนะครับใส่เป็นอย่างนี้เลยนะผมจะทอดอันนี้ออกใส่เป็นคริติคอลนะครับแอดออนตามนี้เป็นนินจาเวกนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปที่หลุมห้องมานีกันนะครับเออผมลืมเลยโอเคเข้าห้องมานีมาแล้วนะครับนะหลุมห้องมานีแค่หลุมนี้เหรอวะขอวิ่งดูหน่อยนะใช่หรอแค่หลุมนี่คือหลุมห้องมานีเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะลองเซตอัพมันก่อนแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับเราก็จะเปิดอากิสนะผมเปิดอากิสนะครับแล้วก็ใช้เป็นดอป2นะครับประมาณนี้บัฟที่เราจะใช้ก็จะเป็นจะยักษ์ครับไปลุยเลยแล้วกันเอโก้1 hour later โอเคและนี่คือ1ชั่วโมงครับเดี๋ยวทำหนึ่งนะผมวิ่งกลับไปตรงหน้า MC ก่อนดีกว่าจะได้สรุปขยะกันโอเคครับและนี่คือขยะที่ได้มานะเดี๋ยวผมนับอันนี้จะนับแค่จำนวนขยะละกันนะครับเพราะว่าของแรผมว่ามันบอกยากว่ะเอาแค่ขยะละนะอยู่ที่ 20,000 กับอีก700นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครที่มันสกิลวงกว้างอย่างช่วงพวกเมวาพวกมูซาอะไรพวกนี้หรือสกิลกว้างๆผมว่าดีนะมันน่าจะฟาร์มได้เรื่อยๆครับเพราะว่ามอนมันเกิดทันทีมันไม่ต้องรออะไรเยอะนะครับก็โอ้ยยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ยังสู้อาร์คมานไม่ได้อยู่ดีนะครับอันนี้อะไรเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นไปได้อยู่สำหรับ 23,000 ถึง 25,000 นะฮะอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมขยะเยอะนะครับมันจะมีตัวของเสาที่เรียกมอนออกมาเยอะอันนั้นอ่ะจะเป็นตัวกำหนดของจำนวนขยะซะส่วนใหญ่เลยนะครับของผมนี่ได้มาประมาณเกือบ10เสาอ่ะน่าจะอยู่ประมาณ7หรือ8เสาได้นะครับมันก็เลยได้ขยะค่อนข้างเยอะหน่อยนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับส่วนเรื่องรายได้หลักๆผมว่าน่าจะอยู่โซนประมาณ 500M ถึง 600M ประมาณนี้นะฮะสำหรับดอป2แล้วก็อากิสนะครับของตัวฮิตเทียนะโอเคนะครับผมและคลิปนี้คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับตัวคอนเทนต์นะฮะใครที่อยากให้ผมทำอะไรอีกนะครับสามารถมาพิมพ์คุยกันไ
ใต้คลิปนะครับคลิปใดก็ได้คลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนยังไงอ่านอยู่แล้วนะฮะโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางอัลสตรีมนะครับทาง twitch.tv/freegaming.ts นะครับแล้วก็ทางช่องทางการลงคลิปก็คือ youtube/freegaming.ts เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่หรือเพิ่งได้ดูคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับส่วนคนที่กดซับไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับตรงนี้มันจะทำให้คลิปวิดีโอผมได ออกสู่สาธารณะเยอะขึ้นนะครับหรือคนเข้ามาเห็นเยอะขึ้นนั่นแหละไปแล้วดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะเจอกันฮะบ๊ายบายโอ